มาพบกันอีกแล้วจ้ากับศัลยกรรมยอดคิดนะคะก็คือยกคิ้วหรือว่าสักเบาลิปนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเคสนี้เปลี่ยนมากค่ะนี่ก็จะเป็นก่อนทำนะคะก็มีตาตกตาเศร้านะคะดูไม่สดใสหนังตาเยอะนะคะบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเหล่านี้ก็สามารถแก้ไขได้นะคะนี่ก็จะเป็นการออกแบบของคุณหมอนะคะว่าเราจะตัดหนังตาส่วนเกินนะคะออกประมาณไหนนะคะถึงจะสวยถึงจะเหมาะสมนะคะวิเคราะห์ออกแบบโดยคุณหมอพิกุลเลยนะคะคุณหมอก็จะให้ดูทุกเคสนะคะว่ายกออกมาจะได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ตัดออกประมาณไหนนะคะก็คือให้คนไข้ดูด้วยนะคะว่าต้องการประมาณไหนนี่ก็จะเป็นหลังทำเสร็จทันทีนะคะก็จะเป็นเทคนิคซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วนะคะหรือว่าเป็นการเก็บหนังตานะคะหรือว่าเก็บหนังส่วนเกินแล้วก็ซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วก็คือแทบจะมองไม่เห็นแผลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆอีกทีนี่ก่อนทำนะคะหลังทำค่ะบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงคือจึ้งมากค่ะสวยมากค่ะ